ันตอนกลางคืนใช่ไหมใช่ครับแต่วันนี้ครับพิเศษมากๆมีแขกรับเชิญมา1คนที่ต้องบอกว่าฮอตมากฮอตกว่าแดดบอกเลยแดด30องศายังสู้น้องคนนี้ไม่ได้ใช่ครับผมน้องเซนครับโอ้ซีมึงทำพิธีกรมากี่ปีคือมึงต้องกูกำลังบิ้วไงให้แบบมันน่าตื่นเต้นมันต้องขยี้มึงแบบห่วยมากโอ้อ่ะบิ้วทีบิ้วทีไม่ต้องบิ้วแล้วเชิญน้องเซนมาเลยดีกว่าครับผมน้องเซนครับผมครับครับผมพี่ชื่อจริงๆเลยพี่สวัสดีน้องเซนอีกทีนะครับสวัสดีครับแน่นอนครับวันนี้เราพานักแสดงรูปหล่อน่ารักมาทั้งทีต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนครับพี่ได้ครับถามจริงวันนี้จะพูดแค่นี้ใช่ไหมทำตัวไม่ถูกเหรอเนี่ยฟ้าคุณต้องแซวกูอย่างนี้กูทำตัวไม่ถูกพี่ผมว่าเราไม่ถูกพี่นี่เนี่ยดูอ่ะทำตัวสบายสบายสบายกันอาใส่ทองทำตัวสบาย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 วันนี้เราเชิญน้ำเซนมานะครับแน่นอนปกติน้ำเซนเป็นคนชอบกินผมรู้มาผมรู้มาวันนี้เราเลยจะพาน้ำเซนไปตะลุยกินถูกใจเลยไหมถูกใจเลยไหมถูกใจมากเลยพี่มีอะไรอยากกินเป็นพิเศษไหมของอร่อยอร่อยตอบอย่างนี้นี่ไม่น่ากลับบ้านนะฮะเอางี้เรามาตั้งโจทย์ดีกว่าเกมเล็กๆน้อยๆวันนี้จะพาน้องเซนไปหาร้านอาหารที่อร่อยอร่อยขึ้นชื่อในเยาวราชสองร้านเดี๋ยวพาน้องเซนไปกินร้านน้องเซนเลือกว่าชอบร้านของพี่หรือร้านของพี่สีแน่นอนอยู่แล้วร้านของพี่สีแน่นอนนี่ยังไงต้องร้านกูดิกูดิโอ้ยไม่ต้องเห็นครับพี่มีแต่คำว่าอร่อยกับไม่อร่อยไปกันดีกว่าพี่ไปไปเลยฮะกินนี่แหละกินเลยกินแต่ว่าจะเป็นซอยถนนที่เป็นเส้นที่เส้นยาวมันจะอยู่ด้านหลังใช่เส้นยาวเข้ามากินอะไรนะกระทะกระทะหมูกระทะไม่ใช่หมูกระทะไม่มีหมูกระทะไปเกาลัดพวกกระทะกระทะรู้แล้วอาหารที่หอยพวกอะไรอ่ะเออนั่นแหละหอยทอดอ่าแล้วมีขายซุกี้ด้วยใช่แล้วก็จะมีแบบว่าที่เป็นร้านเหมือนกับซุกี้อะไรอย่างอร่อยอ๋อเออใช่ๆร้านทองร้านนึงในซอยก่อนที่เราต้องข้ามถนนเฮ้ยร้านอยู่นู้นร้านอยู่นู้นครับเดี๋ยวเดินมาครับครับพี่ไปเอาละครับถึงร้านของผมแล้วครับผมครับผมที่จะพาน้องเซนมากินครับบะหมี่จับกังบะหมี่จับกังฮะโอ้ซึ่งนี่คือบะหมี่ที่พี่จะพาผมมากินไม่ใช่ครับอันนี้เอาไม่ได้โอ้ใช่มีมุกครับมีมุกทำไมรู้สึกว่าหน้าตาไม่สดชื่นเลยทำไมครับเอาล้างหน้าหน่อยเลยไม่ได้ไม่ได้รับเชิญโอเครับเชิญโอ้ยปากล้างหน้าหน่อยเลยได้ปากครับเข้าไปเลยครับเดี๋ยวคนเยอะปากครับปากปากครับแบบแก๊สชาเย็นกาแฟเย็นบวยค่ะหล่อห้างกล้วยน้ำเปล่าโคโซล่านั่นแหละครับน้ำเปล่าครับโอ้ไล่มาจะยาวน้ำเปล่าแล้วกันครับสามครับน้ำเปล่าครับต้องแข่ง5น้ำเปล่า2ขวดแล้วกันนี่แล้วเมนูที่ผมจะแบบแนะนำครับผมน้องเซนก็คือนี่ครับบะหมี่แห้งจับกังนึกว่าน้ำตาลไม่ใช่ครับเล่นไม่ทันวันนี้มุกเยอะนะครับครับครับเมนูนี้ต้องบอกว่าขึ้นชื่อที่สุดในร้านนี้แล้วครับผมนี่ครับให้ดูก่อนว่าใหญ่ปะล่ะใหญ่มากที่พามาร้านนี้เพราะอะไรรู้ปะเพราะอะไรครับหิวอยากกินให้อิ่มฮะหิวนี่ถามถามน้องเซนนิดนึงปกติเคยทานอะไรกับทำร้านนี้ไหมทานได้ไหมเคยเคยเคยผมเคยไปทานแล้วเคยไปทานแล้วเคยมากินร้านนี้ดอกใช่ครับไม่บอกอ่ะใช่นะฮะเคยทานแล้วใช่ปะเคยทานแล้วโอเคนะเดี๋ยวมาให้เฮ้ยน้องด้วยใจเย็นใจเย็นใจเย็นได้ก็เดี๋ยวเรามาลองชิมแล้วให้น้องเซนรสชาติเป็นยังไงนะครับเจอพี่เห็นว่าน้องเซนอ่ะแบบอยากจะลองรีวิวอาหารใช่ไหมชอบกินอาหารใช่ไหมใช่ฮะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนคอมเมนต์ให้บอกว่าชอบมากลักษณะการกินของเซนเนี่ยแบบแอคติ้งเป็นยังไงถ้าชงมาขนาดเนี้ยจะเริ่มติดต่อรีวิวอาหารเซนนะครับได้ทุกร้านแล้วครับผมได้ทุกร้านเลยเหรอดูเลยครับครับผมนะเส้นยาวมากพี่เอาจับตาดูสายตานะครับว่าเวลาอร่อยเป็นไงเป็นไงเด็ดมากพี่แต่หน้าตาน้องเขาดูแบบอร่อยจริงนะเวลาเคี้ยวนี่แก้มเป็นแก้มเลยนะให้พี่ผมว่าผมว่าสามีพูดแหมแซวเล่นนะเป็นรสชาติของเส้นเป็นไงฮะนุ่มไหมอะไรนุ่มไหมนุ่มนะฮะออกออกแบบจะมีความเรียกว่ากัดแล้วมี texture นิดนึงมี texture รู้สึกแบบแบบนุ่ม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 นิดนึงอ่ะลองลองหมูสิหมูหมูที่นี่แบบเด็ดมากเอาหมูใช่ไหมฮะลองหมูเอาหมูฮะหมูหมูไม่ชามเต็มก็มีครับผมหมูฮะอื
เป็นยังไงหมูเป็นยังไงเป็นหมูฮะหมูเป็นมึงสับที่กูเล่นอยู่กับน้องก็ไม่ได้ละโดนบ่อยแล้วกูเนี่ยหมูลองอุดูสิลองอุดเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูดีกว่าครับว่าหมูเป็นยังไงเอ้าเป็นไงครับอุดมันชุยไม่ให้อร่อยหมูเขาจะไม่แข็งนะรสชาติดีกลิ่นหอมแน่นอนผมพามาผมก็จะบอกว่าอร่อยสิครับได้เลยลองชิมลองชิมลองชิมทางเซนไปร้านต่อไปได้ยังครับฝากกันเลยย่างเดี๋ยวจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วกินก่อนแม่กินก่อนกินก่อนแม่รีบรีบเดี๋ยวเดี๋ยวกินแล้วครับพูดไม่ออกเลยเรายังไม่อิ่มเลยกินอยู่นิ่มเลยเหรอปลาเก็บผักพี่ดูดูมันเหมือนกระต่ายนะผสมมังกรเป็นไงเป็นไงเซนอิ่มไหมอิ่มฮะอิ่มมากเลยอิ่มจริงอิ่มไหมอิ่มฮะทำไมเหลือเยอะขนาดเนี้ยชามที่สองแล้วไงอ๋อไม่มีจับกังให้เยอะมึงกินชามเดียวมึงต้องหลอกเขามันเยอะกินไม่หมดอยู่แล้วครับร้านต่อไปไม่เอาของเขาแล้วหรือเปล่าไม่ไหวแล้วอ่ะเซนอิ่มแล้วป่ะได้ป่ะฮะของเขาไหวไหมแต่ผมมีสองกระเพาะไงคือมีของเขาแล้วมีของหวานนี่มีเปล่ามีร้านของหวานที่มั่นใจเปล่าบอกเลยนะร้านนี้น้องเซนชอบทำกันบ้านมาดีเดี๋ยวพาน้องเซนไปกินร้านของหวานดีกว่าเดี๋ยวไปเลยครับไปกันเลยครับมาถึงแล้วนะครับนี่ร้านที่4จะพาน้องเซนมากินนะฮะคือลอดช่องสิงคโปร์ครับผมที่ทำการบ้านมาทำการบ้านมาเพราะว่าน้องเซนอ่ะชอบลงสตอรี่เกี่ยวกับของหวานต้องถูกต้องแต่ไม่รู้นะว่าถูกปากน้องไหมได้เลยฮะลองไปกินกันดูลองโอ้ถูกไปแล้วร้านนี้เด็ดถ้าใครๆก็รู้จักนะถ้าทำการบ้านมาต้องรู้ว่าที่มาของลอดช่องสิงคโปร์มาจากไหนอ้าวต้องมาจากสิงคโปร์ไงเซนรู้ไหมไม่ทราบครับผมจะบอกว่าที่มาของเราช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มาจากสิงคโปร์นะเลยเด็กๆดูอยู่แล้วต้องให้ความรู้กันหน่อยจริงๆแล้วอ่ะเพราะช่องสิงคโปร์ที่มาคือเปิดหน้าโรงหนังสิงคโปร์ทำไมชอบกินของหวานครับทำไมชอบกินของหวานนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่แบบคนชอบกินของหวานแล้วกินแล้วมันมีความสุขคือชอบกินของหวานทุกอย่างที่เป็นของหวานเลยใช่ฮะโชว์สกิลการกินของหวานแล้วทำท่าเป็นนิสสุดให้พี่ดูหน่อยได้เลยทั้งของขาวทั้งของหวานเลยได้ไม่คืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาชอบในของหวานมันเลยดูน่าปิ่นกว่าของคาวคิดว่ารสช่องของที่เนี้ยรสชาติมันต่างจากที่อื่นยังไงมีความนึงที่ผมชอบมากก็คือว่าอย่างตัวเส้นที่อื่นผมว่าตัวรสช่องมันจะคุ้นๆหน่อยนะและจะแบบดูใสๆดูสวยหรือก็กินแล้วมันเหมือนกับเรากำลังเคี้ยวอะไรที่แบบมันลืมนะฮะเป็นรับรีวิวร้านอาหารทุกร้านนะครับตอนนี้ก็มารีวิวแล้วไปเรียกว่าอิ่มท้องมาแล้วผมต้องมาตัดสินใช่ไหมว่าของใครที่ผมถูกใจที่สุดคนคนนั้นก็คือเอาขอบคุณมากครับน้องเซฟยังก็คือรอดช่องสิงคโปร์ฮะรอดช่องเฮ้ยผมชอบของหวานชอบของหวานบอกแล้วว่ากูทำการบ้านมาผมเลยพามาที่นี่ต่อพี่ก็พาผมไปอิ่มท้องมาแล้วผมเลยพามาอิ่มใจได้เลยพามาทำบุญครับทำบุญที่นี่วัดเพ็งในยี่ครับหรือวัดมังกรอันนี้เป็นวัดดังแถบเยาวราชเลยใช่ไหมใช่ครับนี่วันนี้เรามาไหว้มาเซมซีด้วยไหมโอเคได้แล้วเดี๋ยวปีนี้ปีอะไรพี่ปีลิงปีลิงเกิดปีลิงใช่ไหมฮะอ๋อเออปีชงใช่ใช่ลองชงร่วมชงร่วมแก้ชงกันดีกว่าผู้ชื่ออายุวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเหมือนกันที่บอกเวลาแต่พี่ก็ดีใช่ไหมพี่จำไม่ได้ okay. พี่ก็มองพี่ท่านครับพูดแล้วก็มองพี่ท่านเสร็จปุ๊บพี่ก็มาสะดอกคอปัดสะดอกคอพี่ก็ปัดไป12ทีต้อง2ทีแล้วปัด2ที12ครับ12ก็เป็นนักสัตว์โอเคพี่เขาอยากเซียมซีกันเราจะหาพี่เขามาเซียมซีกันครับมาดูดวงหลังจากแก้ชงไปเนาะว่าจะดวงดีไม่ดีอะไรไงเราจะมาถามกันขอพรเลขเนี้ยเลข18เป็นเลขที่ท่านให้ขอให้ออกความอันใหญ่อันแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ขอให้ออกความหนึ่งใหญ่เซียมซีใบนี้ว่าด้วยชะตาชีวิตช่วงนี้จะมีโชคลาภนะครับการงานรุ่งเรืองนะฮะเชื่อเขาบอกว่าถ้าดีครับให้เก็บกลับบ้านชะตาชีวิตช่วงนี้การค้าขายหาผลมึงเกิดจะได้คู่ที่พอใจมันโอเคนะโอเคนะฟังแล้วโอเคแล้วก็จะเก็บกลับหายเครียดกันไหมบอกแล้วเห็นเครียดกันเนี่ยรู้สึกสบายตัวมากมีความสุขถึงว่าเนี่ยแฟนมาแท้จริงตอนนี้เราอยู่ในที่ร้อนมาเยอะแล้วเดี๋ยวพาไปนั่งคาเฟ่ชิลๆดีกว่าผ่อนแบบคุยกันง่ายๆโอเคไปงั้นเดี๋ยวรีบไปเลยครับผ่านห้องแอร์ครับโอเคครับพี่เป็นไงบ้างผมพาไปเรียกว่าไปทำบุญแก้ชงกันมา
โอ้โหบอกเลยนะว่าทั้งอิ่มบุญนะฮะอิ่มท้องอิ่มใจตังอยู่ครบโอเคโอเคฮะหมดหน้าครับจริงๆวันนี้เราก็ต้องขอบคุณน้องเซนมากนะที่มาพาเรามาเราพาน้องมาทานแต่น้องเขาพาเราไปแก้ชงซึ่งจริงๆปีนี้ผมกับซีเนี่ยเป็นปีชงร่วมเหมือนกันก็เกิดปีลิงเหมือนกันเนาะอยากจะให้น้องเซนเนี่ยฮะฝากผลงานที่มันผ่านมาหน่อยนะว่ามีอะไรบ้างและอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ครับผมก็ซีรีส์บังเอิญรักครับผมได้จบไปแล้วแล้วก็มีเป็นแฟนมีทบังเอิญรักเนี่ยหลายๆที่หลายๆที่หลายประเทศครับผมแต่ตอนนี้มีเป็นแฟนมีทโซโล่เดียวครับใช่ได้ข่าวว่าเป็นแฟนมีทแบบโกอินเตอร์เลยหลายที่ด้วยมีหลายที่ครับมีตอนนี้มีที่ประเทศพม่าฟิลิปปินส์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีฝรั่งเศสใช่ฝรั่งเศสทากาศทากาศแล้วฮะไปยืมความคันให้ครับโอ้ไม่ต้องโชคดีจะมีอีกหลายที่ติดต่อมาครับก็รอติดตามข่าวเนี่ยมีข่าวทางเดี๋ยวพี่ผู้จัดการผมไปแหละจะกลับมาใช่ครับผมหรือทางไอจีของเองแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีเป็นโปรเจกต์ตอนนี้ก็มีลอนช์มาบ้างแล้วก็คือ Kiss Boy ครับเป็นอะไรเป็นที่ดูกันดีนั่นแหละจะไปด้วยกันใช่ครับค่ะล่าสุดเลยที่เพิ่งเปิดตัวไปเป็นโปรเจกต์ซีรีส์ครับซีรีส์ใช่ฮะชื่ออะไรครับซึ่งเราทำด้วยกันนะฮะชื่ออะไรนะครับ Why Are You The Series ครับนี่รู้สึกไงที่แบบได้รับเล่นเรื่องนี้ดีใจนะครับดีใจเรียกว่าเป็นโอกาสใหม่ที่บอกไปว่าการแสดงเนี่ยก็เหมือนกับศิลปะงานศิลปะให้เราเรียกว่าเปลี่ยนสร้างเรื่อยๆอยากจะให้ทุกคนเนี่ยที่ดูผลงานเราแล้วมีความสุขพูดอะไรสักหน่อยนี่ชงให้แล้วเหรอชงให้เลยทีนี้ก็ชงอยู่เยอะแล้วนะเอาหน่อยนี่เราสะดอกเคาะไปแล้วไงอันนี้ยังชงเบาๆเดี๋ยวพูดเดี๋ยวปีชงไปดีแล้วเพราะเราไปแก้ชงแล้วใช่แต่ก็ตั้งใจฟังนะฮะก็อยากจะบอกว่าตอนแรกรู้จักน้องเซนครั้งแรกคือโปรเจกต์ Kiss Boy ที่เราได้ไปถ่ายสตูดิโอเดียวกันก็มีโอกาสได้คุยกับน้องเซนก็คุยเรื่อยเลยแล้วเขาเป็นคนพูดเก่งมากพูดหลายเรื่องมากอย่างตามแฮชแท็กน้องอะไรนะน้องอะไรนะร้อยเรื่องเล่าใช่ไหมน้องเซนร้อยเรื่องเล่านะครับผมก็มีโอกาสได้คุยถึงศิลปะการแสดงตอนนั้นคุยถึงบังเอิญละน้องเซนบอกว่ากว่าจะหาคาแรคเตอร์เนี้ยน้ำเสียงเนี้ยบุคลิกแบบเนี้ย2 เดือนประเด็นไม่ใช่นะจำได้อีกว่าน้องเซนเอาคาแรคเตอร์ในบังเอิญรักเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงด้วยใช่ช่วงหนึ่งเราพูดเหมือนว่าเรากลัวว่าเราจะแบบเราแค่อยากรู้ว่าถ้าสมมติเราเป็นพีทเราจะผมคิดยังไงตัดสินใจยังไงในการทำยังไงเรารู้สึกว่าถ้าเราจะทำตัวคาแรคเตอร์นี้ให้ออกมาดีเราต้องเป็นเขาผมก็เลยเรียกว่าลองดูดีกว่าลองทดสอบเป็นเขาดูนี่สุดยอดนี่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกผมเพราะพวกผมก็เป็นพวกพูดง่ายก็คือเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่ต้องการคำปรึกษาจากน้องโอ้ยไม่หรอกนะพี่ๆเยอะมากดูมันดีนี่เป็นรายการที่เรียกว่าคนติดตามเยอะมากผมนี่ติดตามแต่เด็กเลยฮะว้าวแต่คือเราเพิ่มมาอย่างนึงสมมติถ่ายแบบเสร็จแล้วเซนขอถ่ายรูปได้หน่อยเราจำได้เราก็ขอถ่ายรูปน้องเซนแบบไม่ปฏิเสธเลยพี่มาถ่ายแล้วก็บอกว่ามีอย่างนึงดีครับพี่เซนพูดหรอว่าพี่จีรายันแต่ผมพอไปปกติแบบคนรู้จักใหม่ๆเขาจะแบบก็ไม่ได้สนใจในจุดนี้อะไรใส่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบติดตัวน้องในจุดนี้เป็นการอินเทนชั่นที่ดีเหมือนกันวงการแสดงไม่มีคำว่าใครจะดังเอาใครไม่คิดถึงใครหรอกครับทุกคนผมว่าก็เราก็ให้เกียรติกันและกันแล้วก็เหมือนกันหมดนี่แหละแต่น้องเซนนะครับเป็นคนที่วางตัวดีมากครับไม่ว่าเรื่องการทำงานกับคนกับแฟนคลับอะไรไม่แปลกใจนะครับที่อย่างที่ป้าบอกว่าแฟนคลับน้องเขารักเฮ้ยแฟนคลับหลังน้องอันนี้เล่นมุกใช่ไหมมือสั่นปากสั่นแล้วก็วันที่ผมบอกชอบน้องเซนใช่ไหมในวันแถลงข่าวพิสบอยผมก็แบบว่าชอบแบบเอ็นดูอย่างนี้แหละผมก็ชอบน้องเซนแบบที่มันไม่ใช่เชิงลบอ่ะเราก็ปลื้มน้องคนนึงที่แบบเฮ้ยน้องมีความสามารถนะน้องดูหน้าตาน่าเอ็นดูก็รู้สึกปลื้มเอ็นดูน้องใช่ก็เหมือนทุกคนที่รู้สึกแบบถูกปะที่แบบอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าชอบได้เพราะน้องเก่งน้องมีความสามารถก็เป็นประมาณนั้นฟิลประมาณนั้นไม่ปกติเจอแต่คนร่วมงานที่แบบห้าวๆแมนๆแต่น้องมีความนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มในตัวบวกกับหน้าตาของน้องและแก้มยุ่ยๆของน้องให้มันดูนุ่มนิ่มพี่จะบอกว่าผมกวนใช่ไหมครับเขาต้องขอบคุณจริงๆเขาเป็นเขาเรียกว่าไงแต่น้องมีแก้มในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเซนนะฮะขอบคุณน้องเซนนะฮะไปได้อีกอันหนึ่งที่ท่านดูขอบคุณฮะนี่ครับครับผมแอดอีสร้านกาแฟย่านเยาวราชที่อร่อยที่สุดในย่านนี้จริงๆเขามีร้านเดียวตั้งแต่เดินมาเห็นมีร้านเดียวไอขอบคุณนะครับฝากติดตามคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมงานหน้าจะพาคนในซีรีส์มาอีกก็ได้เป็นได้นะฮะรอดูครับรอดู
สวัสดีครับ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 อย่าลืมนะฮะใครมีรีวิวร้านอาหารก็แบบติดต่อเชิญได้นะครับเดี๋ยวไม่ลืมที่จะขายตอนจบสวัสดีครับ